เพ็ญพระไตรรัตน์แผ้วผดุงชนเพ็ญพระพุทธิทกลโปรดเกล้าเพ็ญพระมหิตลาดลลือเดชเพ็ญพระพี่นางเจ้าเด่นด้าวแดนสวงกลมหลวงนราธิวาสเรื้องลือชาบัวบาทเบิกบุญญาโอบเอื้อกัลยาณิวัฒนาเจิดแจ่มพระราชกิจกอบเกื้อราชล้วนสรรเสริญ6พฤษภาคม66สุภมงคลเฮยสืบสร้อยร้อยปีรำลึกองค์วันประสูติสถิตจักรีวงศ์บรมราชเฉลิมรัตน์ดุจฉัตรแก้วก่องกั้นโพยพญาหมอเจ้าฟ้าเฟื่องฟุ้งกิตติคุณทรงอุปถัมภ์กองทุนท่วมท้นพระเมตตาหลั่งรินบุญบันเจิดเสริมส่งแพทยศาสตร์ล้นเลิศล้ำเรืองสมัยคณะแพทยศาสตร์น้อมสะดุดีทูลเทิดพระบารมีเลื่องล้ำพระกรณียกิจมากล้นชี้ปราดเปรื่องผ่อนทิพย์เทพทั่วฟ้าแซ่สองพระคมถวายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการกองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะเนื่องในอภิลักขิตมงคลสมัยครบรอบวันประสูติ100ปีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะซึ่งพระองค์เป็นองค์ก่อตั้งและเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้ทางคณะกรรมการกองทุนหมอเจ้าฟ้าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้นำความรู้นะคะจากแพทย์ผู้ที่ได้รับทุนมาให้ความรู้ด้านสุขภาพกันในวันนี้ค่ะและในวันนี้เป็นเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับโรคกระดูกและข้อนะคะโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฐยาปฐมภาสพงศ์นะคะอาจารย์หน่วยรังสีวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะค่ะขออาจารย์ได้แนะนำตัวเองสักนิดนึงค่ะอาจารย์ได้ไปรับทุนเมื่อไหร่แล้วไปเรียนที่ประเทศไหนคะค่ะหมอได้รับทุนในปี2550ค่ะเพื่อไปศึกษาต่อในที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่สถาบันที่ชื่อว่า Marincott Institute of Radiology ค่ะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับทางรังสีวิทยานะคะแล้วก็เรียนในด้านที่ดูเฉพาะทางด้านรังสีวิทยาของกระดูกและข้อค่ะก็สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจข้อปวดกระดูกนะคะค่ะวันนี้อาจารย์หมอเองก็เลยจะมาให้ความรู้นะคะในเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นว่าการตรวจทางรังสีวิทยาเนี่ยค่ะสามารถระบุความผิดปกติแล้วก็ชี้ทิศทางของการรักษาแล้วก็หาสาเหตุของโรคได้ด้วยโดยเฉพาะในด้านที่อาจารย์ได้ทำการศึกษาก็คือเรื่องของการปวดกระดูกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะก็ในปัจจุบันนี้คือเรียกว่าการรักษานะคะเราจะไม่ใช่ว่าแค่ดูแค่ว่าปวดตรงไหนปวดข้อปวดไหล่อะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องดูไปเลยว่าปวดที่กระดูกปวดที่กล้ามเนื้อนะคะเราจะรักษาด้วยการผ่าตัดหรือว่าบางคนให้ยาบางคนรอแล้วก็เรียกว่าออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะทำกายภาพบำบัดที่เหมาะสมก็รักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นไปที่รายละเอียดของตัวโรคแล้วก็เน้นไปที่วิธีการวางแผนการรักษาค่ะรังสีวิทยาในปัจจุบันทุกคนก็คงจะรู้จักที่มากๆเลยก็คือคงจะเป็นเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ค่ะอ๋อคืออันเดียวกันใช่ไหมคะค่ะอันเดียวกันค่ะก็อันนั้นเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเราก็จะมีการตรวจเพิ่มขึ้นค่ะการตรวจในปัจจุบันก็นอกจากเอ็กซเรย์แล้วก็อาจจะมีคนอาจจะเคยได้ยินเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเราก็จะทำละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็เขามีปัจจุบันอาจจะได้ยินเสียงว่าเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นะคะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่เราจะเน้นในการดูโครงสร้างนะคะค่ะมีอัลตราซาวด์ด้วยนะคะอัลตราซาวด์ที่
ถูเด็กอะค่ะที่ดูเด็กในท้องค่ะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันเป็นงานของเราเช่นกันค่ะรวมๆแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าถ้าเป็นเครื่องมือทางรังสีวินิจฉัยมีหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเน้นจะทำยังไงก็ได้ให้มนุษย์เราออกมาเป็นภาพให้ดูได้แล้วก็เราก็จะได้รับการวินิจฉัยที่เหมาะสมถูกต้องตามตัวโรคอะค่ะค่ะโดยเฉพาะภายในร่างกายใช่แล้วค่ะการทำรังสีวินิจฉัยจะทำให้เรามองเห็นภาพด้านในร่างกายของเราจากที่เราไม่เคยเห็นเลยว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะถามอาจารย์หมอค่ะทำไมเราต้องเอ็กซเรย์มันมีข้อห้ามหรือมีอันตรายในการเอ็กซเรย์หรือว่าการรักษาโดยรังสีวินิจฉัยนี้ไหมคะค่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกคนคงจะรู้จักอย่างเช่นกระดูกหักใช่ไหมคะเราก็อยากจะรู้แล้วล่ะว่ากระดูกเราหักยังไงใช่ไหมคะถ้าหักตรงไหนหักจริงหรือเปล่านะคะคราวนี้เอ็กซเรย์เนี่ยมีข้อเสียจริงๆถือว่าน้อยนะคะเมื่อเทียบกับประโยชน์ของเขาแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือว่าถ้าได้รับเยอะๆค่ะเราเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเด็กก็อาจจะมีผลนะคะระดับนึงนะคะสำหรับอวัยวะที่กำลังเจริญเติบโตดังนั้นแล้วเราจะพยายามให้เอ็กซเรย์เฉพาะส่วนที่จำเป็นนะคะให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเอ็กซเรย์ในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดเราจะบาลานซ์กันนะคะเรียกว่าจะให้รักษาสมดุลนะคะให้เราใช้ประโยชน์จากเขาได้โดยที่มีอันตรายน้อยที่สุดอันนี้เป็นมาตรฐานนะคะทุกสถาบันทุกการตรวจนะคะทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยจะมีมาตรฐานของการได้รับรังสีอยู่แล้วนะคะเรียกว่าปัจจุบันก็ถือว่าปลอดภัยแล้วกันนะคะค่ะไม่ต้องกลัวก็ใช้อย่างน้อยๆแล้วก็ใช้ไม่พร่ำเพรื่อค่ะใช้โดยตามภายใต้การควบคุมของแพทย์ค่ะค่ะทราบมาว่าเรื่องของการปวดกระดูกค่ะอาจารย์หมอคะกระดูกมือกระดูกเท้ากระดูกหลังกระดูกไหล่เนี่ยสามารถวินิจฉัยด้วยการใช้รังสีอันนี้คือยังไงเหรอคะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างคนไข้ปวดหลังใช่ไหมคะเราก็อาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาปวดหลังเนี่ยอาจจะเป็นจากกล้ามเนื้อหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจากกระดูกเข้าไปกดทับเส้นประสาทการรักษาก็จะแตกต่างกันบางคนพักหายบางคนพักไม่หายนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าเอาละถ้าอย่างนี้เนี่ยมาทำการตรวจอาจจะเอ็กซเรย์อาจจะเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะแล้วก็มาดูว่าสาเหตุเป็นอะไรนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะช่วยนะคะบอกว่าอันนี้พักต่อก็ได้ค่ะนะคะอันนี้ออกกำลังกายเยอะๆหน่อยนะคะอันนี้อย่าเลยอันนี้ถุงเสร็จต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเป็นผู้ช่วยบอกทิศทางการรักษาค่ะค่ะเพราะบางคนก็อย่างที่เราเห็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาเราปวดแล้วปวดนานๆไม่รู้ว่าปวดจากสาเหตุอะไรบางทีก็ทานยาแก้ปวดหายาหมองมาทาอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันปวดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะคะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่พบบ่อยที่อาจารย์หมอได้เจอกับคนไข้นะคะในกระดูกส่วนไหนที่เจอบ่อยที่สุดคะอาจารย์หมอคะค่ะจริงๆแล้วนี่ถ้าพูดถึงในคนเนี่ยก็จะต้องเรียกว่าปวดหลังนะคะปวดหลังนี่พบกันบ่อยๆเลยเจอเยอะสุดเรียกว่าบ่อยเลยแล้วค่ะเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆท่านน่าจะยังมีอยู่นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดน่าจะมีคนรู้จักที่ปวดหลังนะคะค่ะก็โบราณมีหลายสาเหตุค่ะค่ะบางทีก็บางคนก็เป็นเหมือนกับปวดโดยกล้ามเนื้อโดยรอบนะคะแต่จำตัวหนึ่งเลยเนี่ยก็จะไปกดทับเส้นประสาทนะคะมีหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะอยากจะให้ดูรูปดีกว่าจะได้เข้าใจว่ามันกดกันยังไงนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราลองดูรูปเลยดีกว่านะคะค่ะรูปนี้ก็เป็นรูปเอ็กซเรย์ของหลังเราถ่ายจากด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าส่วนขาวๆเนี่ยนะคะขาวๆเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้เนี่ยค่ะเป็นกระดูกนะคะระหว่างกระดูกเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นช่องดำๆเนี่ยนะคะช่องดำๆตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นช่องที่เป็นเยลลี่นะคะเป็นเหมือนเยลลี่เป็นเรียกว่าหมอนรองกระดูกค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าช่องนี้เนี่ยช่องนี้นะคะช่องสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะช่องนี้นะเป็นช่องที่แคบที่สุดค่ะเพราะว่าเยลลี่มันเหมือนกับขาดน้ำแล้วมันก็เหี่ยวลงนะคะพอมันเหี่ยวลงเนี่ยมันมีปัญหาค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าช่องของเยลลี่อันนี้นะคะช่องเยลลี่อันนี้เนี่ยค่ะมันแคบกว่าเพื่อนเลยนะคะมันแคบกว่าเพื่อนเลยแล้วมันก็เหมือนมีอะไรที่ป่องออกมาตรงนี้ด้วยนะคะค่ะถ้าสังเกตดูจะเห็นเส้นๆดำๆตรงนี้ไหมคะเห็นเส้นๆแล้วนะคะเส้นนี้เหมือนสายไฟอันนี้เป็นเส้นประสาทค่ะค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเส้นประสาทเนี่ยโดนไอ้เจ้าเยลลี่ที่มันพองออกหรือมันผิดรูปเนี่ยค่ะเข้าไปกด
มันก็จะมีอาการนะคะใช่แล้วค่ะจะปวดหรือชานะคะอย่างคนนี้เนี่ยในตำแหน่งนี้เราก็จะรู้เลยว่าเขาจะชาที่ปลายฝ่าเท้านะคะค่ะนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเวลาเขากดเนี่ยเขาจะกดยังไงนะคะถ้าเราดูเราลองเปลี่ยนมุมมองนะคะเปลี่ยนมุมมองไปดูด้านขวางของเส้นประสาทนี่ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปนี้ดีกว่ารูปนี้นะคะเป็นรูปที่เรามองด้านขวางนะคะเห็นจุดกลมๆเทาๆตัวนี้นะคะอย่างเงี้ยเทาๆกลมๆดำๆเนี่ยนะคะเทาๆเทาๆด้านเนี้ยค่ะนะคะเทียบกับไอ้ที่มีลูกศรสีแดงๆนะคะอันนี้คือเวลาที่เขากดนะคะเส้นกลมๆนี่คือเส้นสายไฟอะค่ะเส้นประสาทแต่ละเส้นค่ะพอกดปุ๊บแบนเตะก็อย่างนี้ก็เจ็บเลยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้ก็อาจจะจำเป็นที่ต้องรักษาถ้าคนไข้ทนไม่ไหวก็อาจจะต้องผ่าตัดค่ะก็จะช่วยลดอาการคนไข้ได้ค่ะอันก็จะเป็นลักษณะที่พบบ่อยนะคะปวดหลังค่ะค่ะอันดับหนึ่งเลยเรียกว่าท็อปเลยค่ะท็อปมาบ่อยในวัยทำงานนี่เหรอคะอาจารย์มีทุกวัยเลยค่ะก็ถ้าแต่ว่าคนถ้าตามอายุอะค่ะถ้าอายุเยอะก็เพิ่มขึ้นค่ะค่ะปวดหลังเยอะสุดรองลงมาแล้วคะอาจารย์ก็อาจจะถ้าพูดถึงคนทำงานนะคะก็บ่าไหลแล้วค่ะคราวนี้เริ่มคอบ่าไหลใช่ไหมคะออฟฟิศซินโดรมใช่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูไหลดีกว่านะคะเดี๋ยวดูรูปนี้เลยดีกว่านะคะค่ะอันนี้เป็นรูปเอ็กซเรย์ไหลของคนไข้นะคะถ้าดูแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นภาพรังสีธรรมดาที่ปกติค่ะแต่คราวนี้เนี่ยกระดูกคนไข้ไม่เป็นไรแต่รอบๆกระดูกเนี่ยค่ะเขาจะมีเส้นเอ็นอยู่นะคะเส้นเอ็นเนี่ยความสำคัญก็คือว่ามันจะมีหน้าที่ที่ว่าช่วยยกกระดูกการขยับเขยื้อนอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเหมือนสลิงสายลวดนะคะที่ดึงโครงสร้างของร่างกายขึ้นมานะคะคราวนี้เราจะทำยังไงดีเราถึงจะดูได้เราก็ใช้วิธีการที่ว่าเป็นการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเป็นเครื่องการดูคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีประโยชน์ที่อย่างเราจะดูอย่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวโชว์ตำแหน่งที่มีลูกศรนี่ก่อนนะคะตรงนี้คือตำแหน่งที่ผิดปกตินะคะรูปนี้เป็นรูปที่ปกติเราจะเห็นว่าตรงเส้นเนี่ยค่ะจะมีเส้นดำๆอยู่นะคะเส้นเนี้ยเป็นเหมือนเส้นลวดนะคะจะช่วยในการดึงยกแขนคนไข้ขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเส้นเนี้ยหายไปเพราะว่ามันขาดใช่มั้ยคะสลิงขาดนะก็ยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็ปวดด้วยนะคะค่ะแต่บางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นมากขนาดนี้นะคะเป็นแค่อักเสบเฉยๆนะคะเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการอาจจะประคบนะคะใช้นวดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมคือทำกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสมก็สามารถหายได้แต่ถ้าเกิดว่าขาดอย่างนี้นี่ก็ถ้าคนไข้ไม่มีปัญหากับชีวิตประจำวันการรักษาด้วยการผ่าตัดก็จะเป็นวิธีการนะคะเราก็จะบอกว่าคือผ่าตัดสมัยนี้เขาก็ไม่ใช่เปิดแผลกว้างใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็เปิดแผลเล็กๆนะคะค่ะเราก็จะต้องบอกตำแหน่งว่าประมาณนี้ขนาดนี้นะนะคะเอาเครื่องมือแบบไหนเข้าไปดีนะคะอันนี้ถ้าจะให้คนไข้กลับมาจะต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดทำแผนที่ก่อนที่จะวางแผนการรักษาใหญ่ค่ะถ้าคนไข้คนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองปวดไหล่แล้วมาดูในวันนี้นะคะความรู้เนี่ยหลายท่านอาจจะร้องอ๋อเลยก็ได้ว่าโอ้ที่มันไม่หายเนี่ยมันอาจจะเป็นมากกว่านี้ก็ได้เป็นมากกว่าที่เราเป็นเพราะบางคนอาจจะชอบเรื่องของการไปนวดไปทายาไปฉีดยาแต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วยรังสีเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีการฉีกขาดเกิดขึ้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะก็มันก็จะทำให้ทิศทางการรักษาแล้วก็ความคาดหวังของการรักษาเนี่ยแตกต่างกันไปค่ะค่ะนี่ไงถึงบอกว่าเป็นแล้วไม่หายสักทีใช่ไหมคะอาจารย์หมอคะทีนี้เมื่อกี้มีปวดหลังปวดไหล่นะคะอันนี้เป็นท็อปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แล้วลงมาข้างล่างนี้มีบ้างไหมคะอาจารย์เราเป็นพวกขาพวกเท้าอะไรอย่างนี้มีไหมคะใช่ค่ะหลังๆนี้เท้านี่ชักจะมาแรงค่ะก็เท้านี่คืออย่างว่านะคะเขารับน้ำหนักทั้งตัวใช่ไหมคะก็อันนี้ก็เราก็ขึ้นกับน้ำหนักของเรานะคะถ้าเกิดแล้วก็การใช้งานด้วยนะคะคนสมัยนี้ก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นนะคะมีกีฬาเรียกว่าบางทีก็วิ่งอะไรนะคะเยอะมากขึ้นค่ะนี้ข้อเท้าเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสำคัญเลยนะคะทุกคนหลายๆท่านเชื่อว่าคงจะเคยข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงใช่ไหมคะค่ะถ้ารักษาช่วงแรกๆหายก็ดีแต่บางคนไม่ใช่นะคะบางทีก็มีปัญหาของเอ็นตามมานะคะอย่างอันนี้เนี่ยอันนี้ให้ดูเท้านะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราดูจากตำแหน่งเนี้ยค่ะ
นะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีรอยขาวๆเกิดขึ้นนะคะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของเส้นเอ็นนะคะเดี๋ยวให้ลองดูรูปว่าอันเนี้ยรูปปกติจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นเอ็นของคนปกติจะดำๆแบบนี้นะคะพอเอ็นผิดปกตินะคะมันขาวๆแบบนี้ค่ะความขาวนี้เป็นเพราะว่ามันจะเหมือนเอ็นแหมเหมือนยุ่ยๆนะคะเหมือนเปื่อยๆเวลาที่เราแบบเนื้อเปื่อยเหมือนเชือกที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะค่ะก็จะทำให้เรียกว่าข้อเท้าอาจจะพลิกง่ายขึ้นแล้วก็มีอาการปวดปวดค่ะการรักษาก็อาจจะมีตั้งแต่อาจจะใส่เครื่องซัพพอร์ตเครื่องกระชับไว้นะคะหรือว่าบางคนถ้ามีความจำเป็นที่ต้องใช้ข้อเท้ามากๆอาจจะต้องถึงขั้นมีการผ่าตัดการผ่าตัดก็มีหลายรูปแบบค่ะนี่ก็เราก็จะระบุว่าอันนี้เป็นสาเหตุละนะคะเรามีความคาดหวังว่าเอ็นขาดมากขาดน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเพิ่มความแข็งแรงของเท้านะคะใส่รองเท้าที่เหมาะสมอันนี้พอไหวนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้ขาดเยอะนะคะหรือมีปัญหาเยอะเราก็อาจจะต้องพิจารณาการรักษาที่แตกต่างกันไปค่ะแต่นอกจากเราจะระบุตำแหน่งแล้วเราก็จะช่วยคุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอสัญญกรรมกระดูกและข้อหรือว่าคุณหมอทางกายภาพบำบัดนะคะช่วยในการว่าจะไปทิศทางไหนค่ะค่ะอันนี้เป็นในส่วนของข้อเท้าใช่ค่ะข้อเท้าค่ะและในส่วนของเท้าเลยเท้าแบบเต็มรูปอย่างนี้มีปัญหาไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เท้านี่หลายๆท่านจะเรียกว่ามีปัญหาบางทีรูปเท้าผิดรูปนะคะเท้านี่ปัญหาเยอะเลยนะคะแล้วก็หลายๆท่านจะเจอบางทีนิ้วเท้าบางคนจะสังเกตประธานโทษทัศน์ที่เท้าเวลาอาจจะสอบเข้าสอบออกบานไม่เท่ากันค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปนี้ดีกว่านะคะนี่เป็นเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้ถ้าสมมติว่าทุกท่านก้มมองรูเท้าของตัวเองนะคะก็จะเห็นว่าเท้าเนี่ยสองข้างนะคะถ้าลองดูแล้วจะเห็นว่านิ้วเท้าข้างนี้ค่ะเขาโก่งๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยเขาบวมนิดๆนะคะถ้าบวมนิดๆนะคะก็อาการบวมคนไข้ก็เจ็บตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเท้าเขาผิดรูปนิดนึงค่ะถ้าคนทั่วไปก็ไม่เป็นไรเผอิญว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นนักวิ่งมาราธอนนะใช้เท้าเยอะมากค่ะก็เลยทำให้เอ็นในบริเวณที่อยู่รอบนิ้วเท้านะคะนิ้วโป้งเท้าเนี่ยอักเสบนะคะแล้วก็เอ็นบางส่วนเนี่ยขาดนะคะเราดูรูปนี้ดีกว่านะคะรูปนี้นี่ก็เราซูมเข้ามาตรงตำแหน่งนิ้วเท้าค่ะเราก็เห็นว่าบวมๆเฉยๆกระดูกดูไม่มีอะไรแต่ว่าเราทำขึ้นแบบไฟฟ้านะคะซึ่งจะมีดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราจะเห็นตรงลูกศรสีขาวนี่คือเป็นเอ็นที่ปกติแล้วมาถึงปุ๊บตรงลูกศรสีแดงเนี่ยเอ็นหายไปเพราะว่าเขาขาดแล้วค่ะซึ่งการรักษาหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปดูว่ามันอาจขาดมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรามองภาพตัดขวางของรูปนี้เราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นเอ็นข้างฝั่งที่ปกตินะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเอ็นที่ผิดปกติเพราะว่าเขามีลักษณะเหมือนยุ่ยๆอะค่ะถ้าสมมติไม่รักษาเนี่ยเท้าก็จะเหมือนกับไม่มั่นคงนะคะก็จะต้องทำการกระชับโดยรอบแล้วก็เรียกว่าอาจจะหาวิธีการเอาตัดเอาเนื้อที่มันตายหรือมันยุ่ยบางส่วนออกไปค่ะแล้วก็กระชับตัวข้อให้ดีขึ้นค่ะก็เป็นวิธีการรักษาในปัจจุบันค่ะค่ะโอ้ยมีทั้งหลังไหล่ข้อเท้าแล้วก็เท้าท็อปโฟเลยนะคะใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเจอเยอะสุดแล้วก็เยอะค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่เราต้องมาดูรายละเอียดเพราะว่าเขาเป็นอวัยวะที่สำคัญค่ะค่ะแล้วในเด็กล่ะคะอาจารย์หมอคะปกติเด็กเขามีการใช้รังสีวินิจฉัยช่วยไหมคะในการรักษาใช่ค่ะจริงๆก็มีนะคะ เดี๋ยวให้ดูรูปของเด็กก่อนดีกว่านะคะค่ะเด็กเนี่ยดูรูปนี้เลยนะคะเด็กนี่เขาพูดกับเราไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเขาก็จะฟ้องด้วยการเดินกระเพกบ้างอะไรบ้างนะคะค่ะโดยเฉพาะเด็กนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูเนี่ยเขาก็เล่นของเขานะคะคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าเด็กเดินกระเพกซึ่งคราวนี้กระเพกก็ไม่รู้ว่ากระเพกเพราะอะไรนะคะที่เราจะเป็นปัญหาที่เรากลัวมากๆเลยก็คือของข้อสะโพกค่ะค่ะอย่างในรูปนี้เนี่ยเด็กเดินกระเพกมาแล้วก็จำนวนหนึ่งของปัญหาของข้อสะโพกเนี่ยเด็กบางคนเป็นเนื้องอกนะคะเนื้องอกเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นเนื้องอกเลยนะคะบางคนเป็นติดเชื้อ
ค่ะหรือบางคนเป็นหัวข้อสะโพกมีปัญหาขาดเลือดนะคะอย่างเด็กคนนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นข้อสะโพกข้างนี้นะคะจะเหมือนกับว่าขาดเลือดนะคะขาดเลือดไปนี้พอเวลาขาดเลือดเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะมีปัญหาขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องดูเป็นระยะระยะนะคะเรามีความจำเป็นว่าพวกนี้เราไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มที่เป็นเนื้องอกหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการติดเชื้อเนี่ยอันนี้ต้องรีบผ่าตัดทันทีนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ว่าคือการตรวจทางรังสีวิทยาเนี่ยค่ะจะช่วยบอกได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนเร่งรีบหรือเปล่าดูได้อะไรได้เนี่ยค่ะทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เด็กเราก็มีบ้างค่ะมีบ้างอาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่ค่ะคราวนี้จะถามอาจารย์ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาเนี่ยค่ะตอนเขาเดินกระเพกมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พามาคือน้องเขามีอาการเจ็บไหมคะหรือว่าไม่เจ็บค่ะเด็กนี่บางทีก็แปลกนะคะเขาเจ็บยังไงเขายังเล่นอยู่นะคะเด็กบางคนก็เจ็บก็ร้องไห้งอแงค่ะแต่ว่าเด็กบางทีเนี่ยก็โอ้โหเรียกว่าอาการเรียกว่าน้อยมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่บ่นอะไรเขาก็ยังเล่นของเขาเพียงแต่ว่าท่าทางเขาอาจจะฟ้องเรานะคะค่ะค่ะงั้นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะต้องสังเกตใช่ค่ะถูกต้องค่ะโอ้ยอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะอาจารย์ก็แล้วแต่ค่ะค่ะค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ลองกลับไปสังเกตลูกดูนะว่ามีลักษณะอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเดินกระเพกไหมลองสังเกตดูนะคะถ้าเดินกระเพกนี่อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกรณีเคสที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้ก็ได้นะคะอาจารย์คะแล้วอย่างมือเนี่ยมือนี่มันเราเอ็กซเรย์ได้ไหมคะใช่มีปัญหาเหมือนกันนะมือเนี่ยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะมือนี่จริงๆก็ต้องยอมรับว่ามือเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเรียกว่าเราใช้มือกันเป็นนะครับเรียกว่าเป็นหลักเลยใช่ไหมเพราะว่าเราทำงานใช่ทุกวันใช่แล้วค่ะต้องคีย์บอร์ดพิมพ์ดีดแชทไลน์นะคะทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าทุกคนมือนี่เป็นสิ่งที่หวงแหนกันเลยทีเดียวนะคะนี้มือเนี่ยเนื่องจากว่าคือสมัยก่อนเนี่ยการหักของกระดูกเนี่ยหักแล้วก็ใส่เฝือกนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มือกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยบางทีก็จะมีความจำเป็นต้องผ่าตัดนะคะอันนี้ถ้าเราอยากจะดูรายละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะทำการตรวจนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้ดูรูปนี้ดีกว่านะคะอันนี้มือของสังเกตนะคะนี่เป็นจะเห็นกระดูกของมือแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกสวยๆเลยนะคะนี่เป็นภาพที่ได้จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเราจะเอาภาพเนี่ยมาจากอันนี้เป็นเอ็กซเรย์ปกตินะคะถ้าทุกคนสังเกตก็อาจจะมองเห็นว่าอย่างมือเนี่ยมีรอยหักตรงนี้นะคะมีรอยหักกระดูกหักคราวนี้หักเฉยๆเนี่ยเราไม่พอใจเราอยากรู้ว่าหักแล้วเนี่ยเขาขยับเขยื้อนไปอย่างไรนะคะจะอย่างรูปนี้เราก็จะทำขึ้นภาพสามมิติจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่ากระดูกเนี่ยที่หักเนี่ยค่ะมันเขยื้อนไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นในวิธีการผ่าตัดก็จะต้องเป็นรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ให้เปรียบเทียบดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะคะนี่กระดูกปกติจะเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นเหมือนรูปเรือแบบนี้นะคะกระดูกชิ้นนี้เนี่ยมันออกมาเป็น2ชิ้นตึงๆอย่างนี้นะคะเห็นชัดเจนมากใช่ค่ะคือในปัจจุบันนี้เครื่องมือเราเรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะก็จะช่วยในการวางแผนการรักษามั่นใจด้วยว่าตรงนี้แหละหักแน่ๆนะคะค่ะแล้วก็ใช้อย่างนี้ค่ะนั้นก็หน้าที่ของเราก็คือเนี่ยค่ะทำแผนที่ให้เข้าไปแม่นๆนะคะค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะบางคนอาจจะคิดว่ารู้จักการเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยคือแค่ไปโรงพยาบาลคือตรวจสุขภาพประจำปีมีเอ็กซเรย์ปอดมีเอ็กซเรย์โน่นนี่แต่ไม่คิดว่าจะสามารถทำได้เยอะขนาดนี้ค่ะใช่ไหมคะเรามีหลากหลายค่ะแล้วเราพยายามใช้เต็มที่ค่ะเครื่องมือของเราค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นมันมีอะไรเอ็กซเรย์อะไรอีกไหมคะอาจารย์หมอคะจริงๆก็มีได้ทั้งตัวเลยนะคะคือทุกส่วนที่เรียกว่าเข้าไปในเครื่องมือได้เราทำได้ทั้งหมดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่าได้ยินคำว่ารังสีก็จะเป็นรังสีทั้งหมดค่ะจะมีส่วนที่เขาเรียกว่าอัลตราซาวด์เป็นการใช้คลื่นเสียงนะคะเพื่อจะดูว่ารอยโรคเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ว่าเป็นการใช้คลื่นเสียงค่ะที่อัลตราซาวด์อาจจะคุ้นเคยกับการตรวจเด็กนะคะเราก็สามารถใช้กับข้อมือข้อเท้าอะไรแขนขาได้เหมือนกันค่ะแล้ววิธีการในการผ่าตัดนี่คือต้องยังไงคะควบคู่กันไปยังไงคะก็อย่างเช่นเดี๋ยว
ให้ดูตัวอย่างเลยดีกว่านะคะดูรูปนี้เลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นรูปถ้าจะมองเนี่ยเป็นรูปของแขนคนไข้อันนี้ขออนุญาตที่มีรอยปากกาขีดเนี่ยนะคะว่าเป็นรอยอะไรนะคะค่ะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ให้ดูตรงตำแหน่งนี้นะคนไข้เนี่ยโดนไม้ตามไปเมื่อประมาณ1ปีแบบไม้แบบคือเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ไม้แทงเข้าไปในแขนค่ะ1ปีละค่ะแล้วก็มีเอาไม้ออกแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่า1ปีผ่านไปมีหนองไหลออกมาตามรูนี้นะคะเราดูนี่คราวนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะอาจจะมีไม้ค้างอยู่เพราะการที่จะเอาไม้ออกเนี่ยบางทีเอาออกไม่หมดนะคะเราก็เลยทำอัลตราซาวด์นะคะเพื่อดูตำแหน่งไม้ว่ามีค้างอยู่ไหมนะคะเราก็พบว่ามีไม้ค้างอยู่จริงๆนะคะอันนี้ให้ดูว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแท่งขาวๆตรงนี้นะคะคือไม้นะคะแล้วก็ไอ้ส่วนที่ดำๆลอยรอบเนี่ยค่ะก็คือหนองที่อยู่รอบๆไม้แล้วก็ไหลออกมานะคะเราก็สามารถอธิบายได้แล้วนอกจากนั้นแล้วเรายังเจอไม้ชิ้นอื่นๆที่ค้างอยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่เอาออกเนี่ยก็คนไข้ก็จะต้องมีหนองออกมาเรื่อยๆนะคะค่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราก็ไม่อยากจะเปิดแผลใหญ่นะคะเราก็อยากจะไปในตำแหน่งไม้เลยก็คือเราก็จะต้องบอกตำแหน่งนะคะเราก็จะวาดรูปนี้ค่ะเข้าไปให้คุณหมอผ่าตัดเนี่ยเขาดูนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ดูรูปในห้องผ่าตัดนิดนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวทางทีมงานคงจะเบลอรูปซะหน่อยนะคะก็อันนี้รูปที่ห้องผ่าตัดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีไม้อยู่สิบชิ้นไม่ถึงสิบตกใจเลยแต่ว่าที่มีอาการมีชิ้นเดียวนะคะแต่ว่า4ชิ้นนี่กำลังเป็นระเบิดอีก3ชิ้นที่เหลือเป็นระเบิดเวลาที่รอเวลาที่จะที่วงกลมไว้นั่นคือเศษไม้เหรอใช่แล้วค่ะใช่แล้วซึ่งเราสามารถมองเห็นด้วยอัลตราซาวด์ค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นงานของเราค่ะที่จะต้องดูว่าสาเหตุเป็นอะไรนะคะแล้วก็ช่วยว่าเนี่ยแล้วค่ะไม้เนี่ยแหละค่ะยังเหลืออยู่จากเคสนี้ก็ประสบความสำเร็จในการรักษาได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะค่ะก็เราเรียกว่าเราก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือคนไข้ไม่ต้องให้เขาเข้าไปห้องผ่าตัดหลายๆรอบนะคะเพราะว่าอาการที่มาเนี่ยมีแค่จุดเดียวแต่จริงๆแล้วมีระเบิดเวลาเพิ่มอีก3จุดโอ้โหนะคะเหมือนกับมีตาวิเศษนะคะอาจารย์ก็ดีใจนะคะช่วยส่องเข้าไปดูข้างในนะจะได้หายคือผู้ป่วยรายนี้ก็รักษาไปแล้วก็หายแล้วไม่มีน้ำหนองไม่มีอะไรไหลมาอีกเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ดีใจค่ะนี่ก็เป็นการตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับโรคกระดูกและข้อนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์หมอก็มาเล่าให้เราได้ฟังสุดท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็หลายๆท่านที่ดูอยู่นะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อนะคะก็อยากจะแนะนำให้รู้จักหนึ่งในรูปแบบงานนะคะที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีการรักษาที่ดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อย่างดีมากๆนะคะจากทุกองค์กรเลยนะคะรวมทั้งอย่างกองทุนหมอเจ้าฟ้านะคะที่ให้แพทย์ไม่ใช่แค่การรักษาอย่างเดียวแต่ยังสายที่สนับสนุนในเรื่องการวินิจฉัยแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะได้เข้ามาทำงานอย่างดีขึ้นโดยส่วนตัวเองก็ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่นะคะสนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่และสนับสนุนในเรื่องงานอย่างเต็มที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆหนูๆหรือผู้ปกครองนะคะที่อาจจะเริ่มมีความสนใจว่าอยากจะเข้าศึกษาต่อนะคะในด้านทางการแพทย์อันนี้ก็อยากจะแนะนำว่าอันนี้เป็นสาขาหนึ่งที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะทุกคนอาจจะเห็นแพทย์ที่ตรวจอยู่กับเจอกับผู้ป่วยโดยตรงแต่ว่านี้เป็นอีกสาขาหนึ่งที่เป็นแนวทางหนึ่งนะคะที่ถ้าสมมติว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อทางคณะแพทย์ได้นะคะว่าอยากจะเข้ามาดูงานต่อหรืออะไรก่อนค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฐยาปัทมภาสพงศ์นะคะอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัยภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะคะในเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาสำหรับโรคกระดูกและข้อค่ะระบุความผิดปกติชี้ทิศทางการรักษาและสามารถหาสาเหตุของโรคให้กับผู้ป่วยได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะดิฉันและอาจารย์หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี